สวัสดีครับผมผมต้นอเกษตรนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดพักเงินนะครับผมตลาดต้นไม้ขายส่งนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติกับจากพี่เชษฐ์นะครับผมครับพี่เชษฐ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เชษฐ์เป็นผู้จัดการของตลาดต้นไม้วัดพักเงินนะครับผมใช่ครับเป็นตลาดขนาดประมาณ23ไร่นะครับผมซึ่งเราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในย่านจังหวัดนนท์นะครับวันนี้นะครับใครยังไม่เคยมานะครับใครยังไม่เคยมาตลาดวัดพักเงินนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวพี่เชษฐ์เขาจะพาไปนะครับผมเชิญนะครับครับเชิญฮะตลาดเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยฮะ7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะฮะเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับร้านแรกนะครับร้านแรกนะครับพันไม้นะครับเป็นพันไม้นะฮะอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับผมครับอยู่หน้าตลาดเลยนะครับโอ้เนี่ยฮะพวกไซใบสักพวกมอนเตล่าเขาบอกว่ามันฟอกอากาศได้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นไม้ประดับอะครับไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกในบ้านได้ใช่ไหมอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับต้น60บาทนะครับผมอันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับต่อไปนะครับผมเป็นร้านชื่อต้นข้าวออคิดครับส่วนใหญ่เราจะเป็นกล้วยไม้พวกหวายตระกูลหวายราคาส่งครับลังนึงก็500ก็ตกลังละ20ต้นนี่20ต้นนะครับ500 500ครับแล้วก็จะมีพวกแวนด้าก็มี150ต้นเล็กหน่อย180 200แล้วเราก็จะมีอีกตัวนึงคือเป็นหน้าวัวหน้าวัวนี่ของหน้าวัวฮอลแลนด์ครับหน้าวัวนะครับครับผมเป็นกอเล็กดอกเยอะขายส่งเหมือนกันไหมครับเนี่ยแล้วก็ต้นละ280ต้นละ280แต่ราคาส่งก็ราคาส่งก็10ต้นขึ้นต้นละ200ประมาณนี้10ต้นขึ้นไปครับจะตีราคาส่งให้ตัวหนึ่งที่อยากแนะนำคือตัวนี้เขาเรียกยาย่าเป็นกล้วยไม้พุ่มเป็นกล้วยไม้เหมือนกันครับเป็นกล้วยไม้เหมือนกันแต่ว่าเรียกยาย่าแต่เป็นพุ่มเหรอฮะเป็นพุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ดอกมันก็จะออกตลอดเวลาแล้วก็พอบานรวยแล้วก็ออกออกมาเป็นช่อเล็กๆอย่างเงี้ยครับออกตลอดเขาเรียกยาย่าออกทั้งปีอย่างเงี้ยเลยล่ะแค่ออกตลอดเวลาออกไปเรื่อยแล้วครับอ๋อครับผมชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านเหรอจ๊ะส่วนมากลูกค้าจะเรียกป้าเป้าจ้ะป้าเป้านะครับผมก็คือร้านนี้ขายอะไรครับจะเน้นเป็นพวกมอสพวกวีคอนเนียมอสพวกเฟิร์นวีคอนเนียเฟิร์นนะครับผมวีคอนเนียนะครับก็คือก็ชอบความชื้นใช่ไหมเนี่ยชอบความชื้นค่ะชอบร่มละลายเอาไปปลูกแบบในบ่อปลาหรือแตงสวนได้แต่ว่าไม่ต้องรดน้ำเขาเยอะนะคะอ๋องั้นมันมีหลายสีที่ตัดกันเนี่ยก็ตัดเป็นวีคอนเนียหมดเลยเพียงแต่ว่าใบต่างกันเท่านั้นเองจ้ะอ๋ออันนี้เป็นด่างนะฮะใบเขาเรียกใบเงินนะคะใบเงินใช่ไหมครับอ๋อเป็นใบเงินนะครับแพงไหมครับเนี่ยต้นเท่าไหร่ครับขายหน้าร้านอยู่200บาทจ้ะต้นละ200นะครับจ้ะ3ต้นได้500บาทจ้ะอ๋อมีราคาส่งด้วยนะครับผมแล้วอย่างอันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นโอ่งมอสค่ะโอ่งมอสบ้านต้องชื้นนะคะถ้าไม่ชื้นแม่ค้าไม่แนะนำค่ะอ๋อตัวนี้จะชอบความชื้นสูงกว่าครับผมโอ่งมอสนะครับก็คือซื้อไปทั้งโอ่งเลยนะได้โอ่งไปเลยยกโอ่งไปเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่500บาทเท่ากันไหมเนี่ยแต่ใบเล็กจะอยู่300จ้ะอ๋อถ้าใบเล็ก300ใบใหญ่500นะครับผมบีโกเนียสายพันธุ์แท้จากประเทศเวียดนามค่ะอ๋อบีโกเนียนะครับจ้าอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แท้จากประเทศเวียดนามโอ้ใบเขาแปลกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้นอกนำเข้านะคะครับผมขายหน้าร้านอยู่800บาทจ้ะแล้วไอ้ต้นที่อยู่ในนี้มันคือต้นอะไรครับเฟิร์นก้านดำจ้ะเฟิร์นก้านดำนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับก้านมันจะสีดำนะครับชื่อร้านอะไรนะครับสาวชาวสวนนะครับผมมีทั้งราคาส่งและราคาปลีกแล้วก็ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นโปรเซียนกับชวนชมค่ะโปรเซียนกับชวนชมนะครับอันไหนที่ขายดีครับผมส่วนมากที่เน้นส่วนมากจะนิยมสีแดงอะไรอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยนะครับผมราคาส่งอยู่ที่150ค่ะอ๋อถ้าเกิดซื้อหลายๆต้นใช่ไหมครับอันนี้ไข่กวนอิมค่ะตัวนี้เป็นไข่กวนอิมนะครับอันนี้คือเขาดัดให้เป็นคล้ายๆมังกรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือเขาตัดแล้วเขาก็ทาปูนแดงใช่ไหมเอาต้นนี้นะครับต้นนี้เท่าไหร่ครับสวยมากอันนี้300นะครับก็ไม่แพงลุงกระถางแล้วเหรอเนี่ยอ๋อไม่แพงนะครับมันมีกระถางมีอะไรเรียบร้อยนี่คือ300บาทนะครับอันนี้คือเป็นต้นยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยไซส์เล็กนะครับอ๋ออันนี้ต้นเท่าไหร่ครับอันนี้ต้นละ60บาทค่ะอ๋อ60บาทมีหลายสีนะครับเน้นขายอะไรครับผมขายแคนตัสแล้วก็สับปะรดสีจ้ะ
ชตากับสับปะรดสีนะครับสับปะรดสีนี่คือเป็นไม้นะครับไม้ประดับเหรอครับไม้ประดับจ้ะอ๋อไม้ประดับอย่างนี้นะครับผมใช่ค่ะก็คือจะมีหลากสีเลยนะครับหลากสีจะมีทั้งไม้ดอกมีไม้ใบไม้โชใบไม้โชดอกอ๋อแล้วราคามันแตกต่างกันยังไงครับมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์จ้ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับเชตาตัวไหนมีเด่นๆครับผมในที่ร้านพวกนี้ก็จะเป็นเน้นพวกถังทองถังทองนะครับค่ะเป็นไม้ใหญ่ๆรดน้ำทุกวันอาทิตย์นึงผลหนึ่งถ้าต้นเล็กๆนะคะต้นใหญ่ๆนี่สัก2อาทิตย์ไอ้ตัวนี้อยู่ที่ 6,000 บาทตัวนี้นะครับ 6,000 นะครับต่อไปนะครับเป็นร้านเฮียสนนะครับผมก็ซอยวัดพระเงินซอยที่5นะครับต้นนี้เป็นอะไรนะครับมอนเซล่ายักษ์นะครับก็คือเขาเอาไปอะไรนะดูดสารประดับบ้านใช่ไหมแล้วก็ดูดสารพิษได้ในบ้านอะไรอย่างนี้ครับแล้วที่อยู่บนหัวผมเนี่ยครับต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้พวกเป็นพวกเฟิร์นชายผ้าเฟิร์นชายผ้าครับอ๋อกระถางเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่3,000ครับ3,000เลยนะครับตัวนี้เป็นไม้ด่างครับผมไม้ด่างนะครับต้นหน้าวัวใบนะครับอันนี้ก็หน้าวัวใบกระด้งอันนี้นะครับใช่อันนี้หน้าวัวใบกระด้งมีดอกไหมฮะมีแต่ว่าดอกไม่ค่อยสวยดอกไม่ค่อยสวยใช่ใบโชใบเขาโชใบนะครับผมต้นนี้35,000โอ้35,000เลยนะครับนี่ครับหน้าวัวใบนะครับก็เป็นร้านที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับในวัดพระเงินนี้นะครับผมยังไงก็เข้ามาได้เลยครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับมีอยู่ซอยไหนนะครับซอย 5อยู่ซ้ายมือนะครับก็มาเยี่ยมชมได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับต่อไปนะครับที่ร้านเลยนะครับร้านฟ้าใสไม้เฟิร์นฟ้าใสไม้เฟิร์นนะครับผมก็คือเน้นขายเป็นพวกเฟิร์นใช่ไหมครับค่ะเน้นเฟิร์นค่ะเดี๋ยวแล้วที่ร้านต้นไหนขายดีครับผมเฟิร์นบอตตันเฟิร์นมะขามเฟิร์นบอตตันนะครับผมนี่ยกไปจัดสวนอ๋อนี่นะครับก็คือยกไปทีละเป็นกระถางไปนะครับก็คือมีถ้าขายปีกอยู่ก็คือ30 บาท100ต้นขึ้นไปได้25 บาทอ๋อก็ถ้าเกิดเป็นราคาส่งคือ100ต้นขึ้นไปได้25นะครับเฟิร์นบอตตันนะครับอันนั้นอะไรครับก็จะเป็นจันแดงค่ะเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันแดงนะครับผมเป็นไม้มงคลเหรอครับต้นเท่าไหร่ครับต้นใหญ่ๆนะต้นนี้ขายอยู่ 3,000 ต้นนั้นเป็นรวยทรัพย์ค่ะอะไรนะครับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์รวยทรัพย์ตัวนี้เป็นร้านขายอยู่10,000ค่ะ10,000นะครับผมเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับเป็นจมาศนะครับนี่นะครับกระทองกระเทียมนี่อะไรเนี่ยเป็นจมาศนี่ต้นเท่าไหร่ครับต้นละ50 บาทติดกระถางขึ้นไปก็คือได้ราคาส่งนะครับเป็นจมาศนะครับผมอันนี้มี2สีก็คือเท่ากันนะฮะราคาเท่ากันราคาเดียวกันหมดเลยอ๋อราคาเท่ากันนะครับผมดินปิ้นเขียวนะครับมีดอกสีขาวอ๋อนะครับอันนี้มีดอกด้วยเหรอฮะอ๋อมีดอกแต่อันนี้มีดอกสีขาวนะครับอันนี้กระถางเท่าไหร่ครับอันนี้ราคา10 บาทนะครับผมนี่พอตัวนี้นะครับฮะเป็ดแดงครับอ๋อเป็ดแดงนะครับก็คือเอาไปประดับตามใช่ประดับไปล้อมตกล้อมอะไรเลยอ๋อครับผมก็คือก็ราคาจะไม่แพงนะครับเป็นร้านบุกเบิกของตลาดเลยนะครับผมตลาดตอนแรกมันมีแค่2-3ล็อกครับตอนนี้มี19ล็อกร้านเนี่ยต่อไปนะครับเป็นร้านเฟื่องฟ้านะครับผมอยู่กับพี่ตู่ค่ะพี่ตู่นะครับสวนเฟื่องฟ้าอธิรยาอธิรยาก็คือชื่อจริงของพี่นะครับผมสินค้ามาจากสวนเองนะคะอ๋อก็คือเป็นสวนเองเลยนะครับผมมีหลายรูปแบบสำหรับพื้นที่ใช้งานอย่างเงี้ยค่ะในบ้านจะเป็นพื้นที่แบบไหนก็มีทุกทรงทุกรูปแบบให้อันนี้เป็นเฟื่องฟ้าแคะเวลาเราจัดสวนเราแนวกำแพงครับแนวกำแพงหรือว่าไปล้อมโคนไม้ใหญ่แบบเนี้ยค่ะคือเราไม่ต้องตัดแต่งมากคือมันจะไม่เก้งก้างแล้วที่สำคัญคือหนามไม่เยอะอันนี้ก็เป็นเฟื่องฟ้าฮาวายมาจากมาลดีฟดอกมันจะดกแล้วออก2สีในต้นเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องเสียบยอดเนี่ยค่ะเนี่ยเขาจะออก7 สีในช่อเดียวกันเลยอันนี้สวยมากนะครับอันนี้คือ
สีชื่อสีลิต้าคือมีทั้งหมด7สีในช่อเดียวกันเขาจะออกแล้วเปลี่ยนสีไปเรื่อย7สีในช่อเดียวกันครับรูปทรงของเขาคือเขาจะเป็นไม้ใบแข็งแรงลำต้นแข็งแรงครับนะคะสามารถทำไปได้หลายรูปทรงเลยใบเขาจะใบเขาจะหนากว่าต้นเฟื่องฟ้าทั่วไปนะครับผมใช่ค่ะงามค่ามากค่ะใบจะเป็นรูปทรงจะเป็นรูปหัวใจอ๋อครับค่ะอย่างนี้4,000 4,000 นะครับต้นนี้นะครับต้นนะคะดูที่อายุปันลำต้นครับอ๋อถ้าต้นอันนี้คือต้นใหญ่ใช่ค่ะลำต้นใหญ่แต่คือเขาเอามันตัดแต่งนะครับในลิปติกก็ใบสวยเหมือนกันลำต้นแข็งแรงคล้ายๆสีลิต้าเลยค่ะครับงามมากอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้มาใหม่อ่ะ4,000นะ4,000นะครับผมตรงนี้นะครับร้านหินคริสตัลโตนอันนี้พี่พิมค่ะพี่พิมนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับหินคริสตัลโตนนะครับผมเห็นแป๊บๆมันจะมีโต๊ะใช่ไหมฮะเป็นโต๊ะตัวอย่างโต๊ะตัวอย่างสินค้านะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นโต๊ะหินตัวอย่างนะครับตัวอย่างหินทั้งหมดที่อยู่ในร้านที่อยู่ในร้านนะครับผมแล้วก็หินแม่น้ำจะมีอยู่5ขนาดนะคะเบอร์1 2 3 4 5ซึ่งแต่ละขนาดนี้ก็คือจะแตกต่างกันลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นหินเบอร์1นะคะหรือเบอร์1จะเล็กที่สุดเป็น1จะเล็กที่สุดนะครับอันนี้ก็คือจะประมาณเบอร์2เบอร์2นี้ก็โดยประมาณแล้วก็คือ 2-3 เซนเบอร์3โดยประมาณ 3-4 เซนค่ะแล้วก็เบอร์4มันก็จะใหญ่ขึ้นมาประมาณ 4-5 เซนค่ะแต่จริงๆมันจะมีเบอร์5นะคะที่มันใหญ่กว่าเบอร์4เบอร์5คือใหญ่สุดใช่ไหมใหญ่สุดค่ะจริงๆมันจะเท่าคำปั้นคือเป็นหินจากแม่น้ำเหรอฮะเป็นหินแม่น้ำโขงค่ะอ๋อหินแม่น้ำโขงนะครับดำแม่น้ำบ้านเราเขาจะดำเป็นดำเทาค่ะดำออกเทาๆอย่างนี้ใช่ค่ะจะเป็นดำออกเทาๆเขาจะไม่ได้ดำสนิทเหมือนถ่านนะคะเขาจะมีอมเฉดก็คืออมเฉดเขียวเฉดฟ้าครับเฉดน้ำตาลค่ะก็มี5ไซส์เหมือนกัน5ไซส์เหมือนกันค่ะอันนี้คือดำเงาบาหลีค่ะตัวนี้จะเป็นหินนำเข้าค่ะอ๋อไม่ใช่ของไทยนะฮะใช่ค่ะอ๋อนำเข้าจุดเด่นของเขาก็คืองานตัวเนี้ยดำเงามันจะดำเงานำเข้าจากบาหลีนะใช่ค่ะบาหลีก็อินโดใช่ค่ะอันนี้ปกติถุงละ3 5บาทถุง3 5แล้วถ้าอันนี้ถ้าดำเงาบาหลีจะอยู่ที่180 บาท180โอ้ยกระโดดกี่เท่าแล้วเนี่ยใหญ่เท่าเลย4เท่าโอ้นะครับผมกระโดดกันเยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นหินแม่น้ำราคาเท่ากันค่ะขนาดเอาหินแม่น้ำราคาเท่ากันหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าขนาดบรรจุเขา7-8กิโลนะคะแต่ว่าหินดำเงาบาหลีเนี่ยจะอยู่ที่บรรจุ5กิโลค่ะต่อถุงอ๋อค่ะแต่ราคาเขาจะสูงจะแพงกว่าเพราะว่านำเข้ามานะครับผมใช่ค่ะใครสนใจนะครับหินประดับนะครับประดับได้หลายอย่างสวนนะครับคอนโดสระว่ายน้ำใช่ไหมฮะได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีหลากหลายมากนะครับผมวันนี้รีวิวไม่หมดนะครับก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็มาเยี่ยมชมได้นะครับที่ร้านหินฟินสโตนค่ะเบอร์โทรติดต่อ0568646222ค่ะครับผมอยู่ซอยไหนนะครับซอยที่7ค่ะสุดซอยซ้ายมือเลยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับร้านต่อไปนะครับชื่อร้านอะไรนะครับร้านน้องน้ำอโคโรมาน้องน้ำอโกนิมานะครับตัวนี้จะเป็นเลกาซี่ค่ะอ๋อเลกาซี่นะครับอ๋อก็คือจุดเด่นก็คือใบเขานะครับตัวนี้จะเป็นฟอร์มไม้เนื้อเยื่อค่ะไม้เนื้อเยื่อแตกต่างจากไม้ตัดยอดคือใบเขาจะดกอ๋อครับผมก็จะดูแข็งแรงกว่าอันนี้ขายต้นเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนี้ส่งอยู่200ค่ะถ้าเอาเยอะๆก็จะได้อยู่150อ๋อครับผมฟิโลเบอร์กินนะครับอ๋อเนี่ยครับใบเขาจะลายนิดนึงครับตัวนี้เป็นไม้ตระกูลฟิโลค่ะฟิโลนะครับอันนี้ชอบแดดไหมฮะหรือว่าตัวนี้ชอบร่มลำไรร่มลำไรนะครับผมข้อดีของเขาคือมันฟอร์มเขาจะสวยคือใบเขาจะด่างค่ะถ้าเกิดว่าบางใบมันแก่แล้วมันก็จะไม่ลายแหละแทงยอดใหม่ออกมาจะจะลายมากเลยฮะอ๋อก็พอสักพักมันก็จะไม่ลายอย่างนี้นะครับใช่ต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าตัวนี้หนูจะขายอยู่กอละ500กอละ500เลยนะใช้เวลานานมากเลยอ๋อกอใหญ่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าตัวนี้เหรอคะตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะคะเพราะว่ามันมาก็ต้นประมาณคืบแล้วโอเคครับตัวต่อไปครับตัวนี้จะเป็นพาร่ำรวยพาร่ำรวยนะครับเป็นอโกนิมาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตระกูลอโกนิมาอ๋ออโกนิมานะครับเป็นไม้ร่มค่ะก็คือไม่ชอบแดดเป็นไม้มงคลนะครับชื่อมงคลด้วยนะครับผมพาร่ำรวยอันนี้ขายต้นเท่าไหร่ครับอย่างนี้250บาทค่ะ250 3-4 ต้นก็จบไปแล้วนะครับผมอันนี้คือเราไปเที่ยววัดพระเงินมานะครับที่ตัดจบแบบนี้นะครับก็คือว่าแบตหมดนะครับก็คือไปนานมากนะครับเป็นประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับก็คือกว้างมากใหญ่มากนะครับผมสำหรับตลาดวัดพระเงินนะครับ
ก็เลยจบแบบนี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคิดถึงเกษตรนะครับคิดถึงออกเกษตรครับสวัสดีครับ